ช่วง Better to Know กลับมาสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการของเรานะคะกับช่วงนี้ Better to Know ค่ะซึ่งเราจะมาอัปเดตเทรนด์สุขภาพแนวใหม่นะคะที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีนั่นเองค่ะเรียกว่าพาไปอัปเดต5วัน5ที่5เทรนด์นะคะแบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็ยังคงอยู่กับการเอาใจสำหรับคนที่รักสุขภาพเช่นกันนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องของการกินนี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและหลายคนที่รักสุขภาพแต่ก็ยังนิยมในการกินอาหารจำพวกประเภทแป้งกันอยู่อย่างที่บอกว่าอาหารจำพวกแป้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจำพวกของเดียวกับคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะที่เรามีความเชื่อกันมาตลอดค่ะว่าคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งนี้เนี่ยเป็นตัวการสำคัญของการทำให้เกิดความอ้วนซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะงดแป้งเพื่อที่จะควบคุมน้ำหนักแต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะงดอาหารหลัก5หมู่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเนื่องจากจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารอย่างไม่ครบถ้วนและก็ยังทำให้เกิดสารพัดปัญหาสุขภาพตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียง่ายปัญหาเรื่องการขับถ่ายหงุดหงิดง่ายเครียดอารมณ์แปรปรวนต่างๆเหล่านี้ที่ฉันได้พูดไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่ควรที่จะงดอาหารแต่ควรรับประทานให้เพียงพอต่อความต้องการของคุณผู้ชมนั่นเองนะคะในแต่ละวันที่ทางโภชนาการได้มีการแนะนำไว้วันนี้ก็เลยจะขอแนะนำนำเสนออีกหนึ่งเมนูที่ทานได้อย่างง่ายๆและก็อร่อยรวมถึงไม่รู้สึกผิดด้วยใครที่บอกว่าโอ้ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูที่ทานง่ายๆแต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นอะไรค่ะช่วง Better to Know สำหรับใครที่กำลังมองหาอาหารที่ช่วยเรื่องลดน้ำหนักหรืออาหารที่มีแคลอรี่ต่ำซึ่งอาหารจำพวกที่มีแป้งเป็นส่วนผสมส่วนใหญ่จะมีแคลอรี่สูงวันนี้เราจะนำเมนูที่มีแคลอรี่ต่ำและสามารถรับประทานได้สะดวกนั่นก็คือซาลาเปาสูตรดั้งเดิมที่มีมายาวนานกว่า30ปีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเป็นซาลาเปาที่มีทั้งนึ่งซึ้งการนึ่งนั้นจะใช้น้ำเป็นหลักไม่มีส่วนผสมของน้ำมันและมีซาลาเปาทอดแต่การทอดจะเป็นทอดแบบกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันหมดกังวลเรื่องความอ้วนเลยละค่ะนอกจากนี้แล้วไส้ที่นำมาทำส่วนใหญ่จะเป็นพวกธัญพืชสมุนไพรพืชผักต่างๆเพื่อเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เอาใจคนรักสุขภาพได้ลิ้มลองความอร่อยและยังไม่ทำร้ายสุขภาพอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าซาลาเปาที่เรานำมาฝากนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสำหรับซาลาเปาที่ร้านนะครับคือจุดเด่นเลยคือเราเน้นที่คุณภาพนะครับในเรื่องของวัตถุดิบกระบวนการผลิตต่างๆนะครับคือโดยที่อาหารทุกชนิดทุกเมนูครับเราไม่ใส่สารกันบูดนะครับซาลาเปาที่ขายทุกวันเนี่ยคือทำสดใหม่โดยไม่มีการใช้วัตถุกันเสียหรือว่าค้างคืนนะครับความแตกต่างนะครับคืออย่างแรกครับที่จะนำเสนอก็คือว่าคือด้วยความหลากหลายของไส้นะครับมีความหลากหลายเพื่อเพิ่มเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบทานซาลาเปานะครับคือนอกจากไส้ซาลาเปานอกจากซาลาเปาไส้หมูสับไส้หมูแดงตอนนี้เราก็มีไส้ในส่วนของไส้กุ้งไข่เค็มหมูสับไข่เยี่ยวม้าเผือกแปะกล้วยถั่วแดงเกาลัดเป็นต้นอย่างนี้นะครับคือซาลาเปาครับนอกจากแป้งซาลาเปาที่แน่นอนคือให้พลังงานสำหรับผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับส่วนตัวไส้อย่างตัวซาลาเปานึ่งไส้จักรพรรดินะครับมีหมูสับมีส่วนผสมของกระเทียมมีส่วนผสมของพริกไทยดำนะครับซึ่งให้คุณประโยชน์ทางอาหารมากมายช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายได้ดีนะครับส่วนตัวซาลาเปาทอดนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างไส้หมูแดงไข่เค็มนะครับตัวหมูแดงก็จะมีส่วนผสมของเครื่องพะโล้นะครับเครื่องพะโล้ก็มีในเรื่องของส่วนผสมทางคุณประโยชน์ทางอาหารค่อนข้างหลากหลายนะครับช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนโลหิตด้วยพอสมควรนะครับส่วนไส้หวานซึ่งมีในส่วนของไส้เปลือกไข่เค็มไส้ถั่วดำไข่เค็มนะครับซึ่งจะมีแร่ธาตุให้ประโยชน์ในเรื่องของบำรุงเส้นผมเล็บอย่างเงี้ยครับเป็นต้นโอ้โหต้องขอบอกเลยนะคะว่านอกจากจะได้ความอร่อยแล้วส่วนผสมต่างๆที่นำมาทำไส้ไม่ว่าจะเป็นเผือก
ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงลำไส้แก้อาการท้องเสียและยังช่วยบำรุงธาตุในร่างกายและยังมีธาตุเหล็กและฟูออไรด์สูงจึงช่วยป้องกันฟันผุช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงค่ะแปะกล้วยมีสรรพคุณในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและสารสกัดจากแปะกล้วยนั้นสามารถบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนมีประจำเดือนได้นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการอื่นๆที่เกิดจากภาวะความแปรปรวนของฮอร์โมนในร่างกายช่วงก่อนมีประจำเดือนด้วยค่ะถั่วดำมีรสหวานช่วยบำรุงโลหิตบำรุงสายตาและยังช่วยควบคุมน้ำหนักเนื่องจากเส้นใยที่มีมากในถั่วจะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้นและทำให้ร่างกายมีพลังงานสม่ำเสมอค่ะนอกจากนี้ไส้ต่างๆทั่วไปอย่างเช่นหมูสับไข่ต้มหมูแดงไข่เค็มหรือจะเป็นซาลาเปากระเพราไก่ไข่ดาวและเมนูอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าสารอาหารครบถ้วนทุกเมนูแน่นอนค่ะซาลาเปารับประทานได้ทุกเพศทุกวัยครับเลยกลุ่มลูกค้าเนี่ยเรียกว่าครบทุกเพศทุกวัยครับด้วยเทรนด์ในปัจจุบันการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอาหารทอดแต่อย่างที่เราทราบกันครับซาลาเปาทอดคือเราได้ยินชื่อว่าซาลาเปาทอดใช่ไหมครับคือคนก็จะค่อนข้างกลัวในเรื่องของน้ำมันที่ทอดแต่ซาลาเปาของที่ร้านนะครับเนื่องจากว่าแป้งที่ทำซาลาเปาทอดนะครับเป็นวัตถุดิบที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับมันจะทำให้ซาลาเปาไม่อมน้ำมันนะครับกรอบนอกนุ่มในจะเห็นว่าเมื่อเราทานแล้วครับแป้งด้านในยังเป็นเหมือนขาวๆเหมือนแป้งขนมปังอยู่นะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่ชอบทานอาหารประเภททอดแต่ว่าก็รักษาสุขภาพด้วยอย่างนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูซาลาเปาที่นำมาฝากกันวันนี้ต้องขอบอกนะคะว่าซาลาเปาเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆหลายคนจะนึกถึงหรือเลือกรับประทานเป็นมื้อเช้ารองท้องก็ได้และอีกอย่างก็เป็นเมนูหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพเพราะมีแคลอรี่ต่ำและไส้ที่ทำมายังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยนอกจากจะเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วอย่าลืมออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะดูหน้าตาน่ารับประทานกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมต้องบอกนะคะย้ำเลยนะคะเรื่องของการรับประทานที่เราเลือกรับประทานแล้วเนี่ยที่สำคัญคุณก็ควรที่จะรับประทานอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยล่ะค่ะและช่วงหน้านะคะกับช่วงของทองหลังพระนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่พิเศษนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนั้นติดตามในช่วงหน้าค่ะ